ในเบื้องต้นที่กองประชุมสรุปเรียกงานแผนการการลงทุนและการเงินประจำปี2021และทิศทางแผนการประจำปี2022ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง14ธันวาคมที่หอประชุมแห่งชาติกองประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงแผนการรัฐมนตรีกระทรวงการเงินมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้าองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวงอ้อมข้างสุดกลางเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาเจ้าแขวงและแขนงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านบุญโจมอุบลประเสริฐกล่าวว่าการจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2021ใกล้จะสิ้นสุดและมีอันพ้นดินแมนการยกระดับการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นเวลาแห่งชาติพร้อมทั้งสุ่มใส่ป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อย่างตั้งหน้าเพื่อหาประกันชีวิตและสุขภาพของประชาชนก็คือการแก้ไขผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสามารถหาประกันเสถียรภาพด้านการเมืองไว้ได้อย่างหนักแน่นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสืบต่อดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตของ GDP ขยายตัวในระดับ 2.8 ส่วนห้อยพร้อมนั้นก็เห็นได้อย่างจะแจ้งปัญหาข้อคงค้างที่ต้องสุ่มใส่แก้ไขอย่างเอาจริงเอาจังและเป็นระบบคืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพปัญหาหนี้สินสาธารณะการเก็บรายรับของงบประมาณการคุ้มครองจัดหาเวียกเฮ็ดงานทําการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้พร้อมกันนั้นต้องรับรู้ยืนยันต่อผลสําเร็จที่ญาติมาได้และต้องรับรู้ถึงปัญหาที่เป็นพื้นฐานจุดอ่อนข้อคงค้างปัญหาหนี้สินสาธารณะและภายในและต่างประเทศนักหน่วงเกินความสามารถที่จะแก้ไขได้ในระยะสั้นปัญหาการละเมิดวินัยแผนการการเงินบรรดาการขุดค้นถูกแหล่งรายรับที่บ่มซ่อนเพื่อสร้างรายรับภายในให้เพิ่มขึ้นตามท่าแห่งที่มีและสภาพการหัวไหลการเก็บรายรับยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายการขาดดุลงบประมาณอย่างนักหน่วงการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและเพื่อความดุลเดียงงบประมาณนั้นคือปัญหาพื้นฐานที่ทุกภาคส่วนศูนย์กลางท้องถิ่นทั่วสังคมต้องได้เข้าร่วมตามพลบทบาทเพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจสังคมปี2021และทิศทางปี2022ยังมีความรับผิดชอบภาวะวิสัยกล้ารับผิดชอบต่อผลสําเร็จกล้าตําหนิวิจารณ์สิ่งที่เฮาเฮ็ดบ่ได้พาให้เก็บรายรับบ่ครบถ้วนเก็บแล้วบ่หัวไหลในหลายคอดหลายคงเขตสะสมมาบ่ถูกแก้ไขเก็บรายรับบ่สมคู่กับท่าแห่งที่บ่มซ่อนท่าแห่งที่มีเป็นต้นแมนในของเขตทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุพลังงานการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟและอื่นๆพร้อมนี้กองประชุมยังได้ค้นคว้า14มาตราการท้าทาย2021และ8มาตราและ8มาตรการปี2022ในการคุ้มครองรายรับต้านการหัวไหลขุดค้นถูกท่าแห่งบ่มซ่อนเข้างบประมาณและนิติกรรมหลายฉบับที่จะสืบต่อประกาศนำใช้ในปี2022สุ่มใส่ตีราคาอย่างรอบด้านการปฏิบัติแผนปี2021เป็นเอกภาพเกี่ยวกับทิศนำในการสร้างบัตรเลี้ยวใหม่ในการสร้างแผนงบประมาณปกติปี2022แบบสมดุลและเกินดุลหมายความว่ารายรับปกติภายในกุ้มรายจ่ายปกติภายในและมีส่วนเกินดุล 1,118 ตื้อกีบเพื่อสะสมในการแก้ไขหนี้สินภายในและต่างประเทศซึ่งเป็นปีทำอิฐที่สร้างแผนงบประมาณภายในแบบสมดุลส่วนการขาดดุลนั่นแม้การขาดดุลภายนอกในการพัฒนาจากการกู้ยืมและช่วยเหลือล่าในโครงการพัฒนาค้นคว้าเสื่อมซึมกำแน่นปฏิบัติ22มาตรการเพื่อหาประกันการเพิ่มขึ้นของรายรับภายใน 3.7 กว่าตึกกีบพร้อมนั้นกองประชุมยังได้พร้อมกันค้นคว้าจะตั้งปฏิบัติมาตรการประหยัดและต้านการฟุ่มเฟือย